แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกยธ.โอนเงินประกันรายได้งวด3ชาวสวนยางเข้าบัญชีแล้ววันนี้14มกราคม2565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประกันรายได้นะคะกยธ.จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางงวดที่3วันนี้กว่า850ล้านบาทเผยจ่ายเงินในโครงการระยะ3งวดที่1ถึง3แตะ 2,200 ล้านบาทแล้วนะคะขณะที่นายนกรตะกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ได้เปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางงวดที่1ประจำเดือนตุลาคม2564และงวดที่2ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดที่3ประจำเดือนธันวาคม2564พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางในวันนี้ก็คือ14มกราคมนะคะเป็นต้นไปรวมวงเงิน 850.25 ล้านบาทโดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงดังนี้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่ 54.85 บาทต่อกิโลกรัมชดเชยที่ 5.15 บาทต่อกิโลกรัมราคาน้ำยางสด DRC 100% อยู่ที่ 51.03 บาทต่อกิโลกรัมชดเชย 5.97 บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 50% นะคะอยู่ที่ 23.18 บาทต่อกิโลกรัมไม่มีการชดเชยในงวดที่3เนื่องจากราคายางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่แนวโน้มราคายางในตลาดอยู่ในแนวบวกนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการชะลอขายยางก้อนถ้วยของกยธ.ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเรานะคะไม่ต้องเร่งขายช่วงที่ผลผลิตในตลาดมากเกินไปเมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดมีความเหมาะสมราคาจะปรับตัวขึ้นจึงสามารถนำผลผลิตยางที่เก็บไว้มาขายในช่วงที่ราคาสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3จ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่งวดที่1ถึง3เป็นเงินรวมกว่า 2,284 ล้านบาทนะคะและกยธ.ลงพื้นที่สำรวจและเร่งประสานงานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้ได้รับเงินประกันรายได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนทุกรายนอกจากนี้กยธ.พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายและมาตรการอื่นคู่ขนานไปด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์และสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคายางพาราต่อไปนะคะผู้ว่าการกยธ.กล่าวนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะวันนี้กยธ.โอนเงินประกันรายได้งวดที่3ให้เกษตรกรชดเชยส่วนต่างยางพารานะคะ